จ้าตัวนี้ใช่ป่ะใช่นั่นแหละแล้วคนก็มาขอเลขเด็ดตามลักษณะปฏิบัติ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งบอกว่าที่บ้านท่ากระสังตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีแมวออกลูกเป็นไข่ก็ไปตรวจสอบจริงเท็จอย่างไรพบเจ้าของแมวชื่อคุณสมศรีถิ่นจบกอายุ41ปีครับตอนที่ไปถึงก็มีชาวบ้าน10กว่าคนค่ะกำลังนั่งมุงดูแมวเพศเมียอายุ4ปีชื่อเจ้า3สีตัวนี้มีการนำพวงมาลัยดอกไม้น้ำอบเครื่องบูชามากราบไหว้วัตถุซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไข่ของกิ้งก่าที่กำลังฝ่อลงมีอยู่6ฟองวางอยู่บนจานนะครับคุณสมศรีบอกว่าเจ้า3สีเนี่ยจริงๆเป็นแมวเพื่อนบ้านแต่สัปดาห์ก่อนอยู่ๆก็ย้ายมาอยู่บ้านคุณสมศรีแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านเดิมนี่ไข่ใช่ไหมใช่ใช่ไข่แมวที่ออกมาจากเจ้า3สีครับคุณสมศรีก็เลี้ยงเจ้า3สีที่อยู่ๆก็ข้ามบ้านมาเฉยเลยนะคะทีนี้เมื่อ11มิถุนายนเมื่อวานสังเกตเห็นเจ้า3สีมีอาการแปลกเหมือนกำลังเจ็บปวดจากอะไรสักอย่างเจ็บท้องใกล้คลอดหรือเปล่าพอเข้าไปดูก็ผงะเลยเพราะว่าเห็นว่าออกลูกเป็นไข่ขนาดเท่าๆกับไข่ของกิ้งก่ามีเมือกมีเลือดติดปะปนออกมาเป็นจำนวนมากครับรู้ว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่แมวจอกลูกเป็นไข่แต่ก็เป็นไปแล้วก็เลยนำไข่ของเจ้า3สีมาล้างแล้วก็ให้คนเข้าทรงดูคนเข้าทรงบอกว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีแมวจะให้โชคลาภก็เลยเก็บไข่ของ3สีไว้บูชาโอ้โหบอกหรือเปล่าว่าเอ๊ะไข่ที่ว่าเนี่ยมันออกมาทางไหนฮะคงไม่ทันดูค่ะเพราะเห็นมันมีลักษณะแปลกๆพอเข้าไปดูก็คือมันออกมาแล้วไงมันออกมาแล้วแต่ว่าไข่เนี่ยลักษณะเหมือนกับคือฝ่อแล้วนะคะปรากฏว่ามีความเห็นจากนักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์6สวนสัตว์นครราชสีมาคุณกฤติกัญญาบอกเป็นไปไม่ได้แมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะออกลูกมาเป็นไข่สัตว์ชนิดเดียวของโลกที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ออกลูกเป็นไข่ก็คือตุ่นปากเป็ดแต่เปลือกต้องแข็งเหมือนกับไข่ไก่กรณีที่เกิดขึ้นนี้คุณกฤติบอกว่าดูจากภาพถ่ายนะคะมั่นใจว่าเจ้า3สีไม่ได้เบ่งไข่นี้ออกมาจากช่องคลอดแน่นอนไข่ที่เห็นเป็นไข่กิ้งก่าครับแมวก็เป็นสัตว์ที่ชอบกินไข่กิ้งก่าอยู่แล้วมั่นใจได้ว่า3สีกินไข่กิ้งก่าเข้าไปแต่ไม่ย่อยแล้วก็ถ่ายออกมาไม่ได้ออกทางช่องคลอดออกมาอีกทางนึงนักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์เชื่ออย่างนั้นค่ะแต่ว่าคนในพื้นที่ใกล้เคียงอันนี้คือภาพตอนที่ออกมาใหม่ๆที่ยังไม่ฝ่อไม่ทันฝ่อมากเท่ากับณปัจจุบันนะเขาก็เชื่อว่าเจ้า3สีน่าจะออกลูกออกมาแต่ว่าไม่มีใครเห็นไงว่าออกมาจากทางไหนแหมทีนี้ออกมาทีเดียว6ฟองเลยคือถ้า3สีมันเป็นตัวผู้ก็คงจะชัดเจนพอดีเป็นตัวเมียด้วยนะฮะต้องถามแมวดูกินไข่เข้าไปจริงหรือเปล่า